สวัสดีครับผมวาวดิพ้นคำตะกาครับนี่ตอนนี้ผมอยู่โจ๊กเงินล้านเนี่ยไทยคำตะกาโรดีพี่น้องสามแยกอำเภอคำตะกาครับล้านเดียวที่เช่าคำตะกาตรงหูจักฝ่ายพี่น้องมาเบิ่งก๋วยเตี๋ยวในตำนานนี่เจเนเรชั่น2ครับผู้แรกพ่อยายเสาครับลูกชายเพิ่นรับส่วงต่อหิวเข่าครับเรื่องเดินนี่ฝากพ่องได้เลยโจ๊กเงินหลานมีพักบริการมีผู้ชายมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งนี่ฮะทีเด็ดเลยพริกบักพริกครับบักพริกเนี่ยที่เด็ดของเราผ้าผมมาเนี่ยเครื่องถ้วยเนี่ยซัดผู้เดียวเลยพี่น้องกาชีขายโจ๊กครับกับขายก๋วยเตี๋ยวหลักๆราคาหางเถื่อเบาดิพ่นกลับมาแต่เที่ยวหรือไปหาหมูตีหนึ่งตีสองก็มากินนี่แหละครับปากคล่องโจ๊กเงินล้านที่บอกว่าโจ๊กเงินล้านเนี่ยมีที่ไปที่มากพี่น้องทางนี้สิไปบ้านทางหมู่บ้านเบาดิพ่นครับไปอำเภอบันม่วงทางนี้ตอนนี้อยู่สามแยกของอำเภอคำตะกาเนี่ยเป็นที่ว่าการอำเภอคำตะกาครับตรงนั้นตรงนี้ก็จะเป็นถนนใหญ่ไปทางนั้นก็จะไปไปบึงการครับไปทางนี้ก็จะไปพังโค้นผมอยู่สามแยกตรงสามแยกเลยนี่ครับคนคำตะกาหรือจักดีร้านนี้พี่น้องเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวซะก่อนมื้อนี้กลับมาดึกๆหิวเข่าครับกะบ่ดึกปานใดครับแต่อยู่นี่เพิ่นขายฮอดตี2ตี2ตี3แม่นว่าได้บ่ายตี2เนาะตี2ครับนี่รสชาติเด็ดครับกะทิเด็ดอีกอย่างนึงนี่กินน้ำใดเนี่ยโอ้ยผมนี่มักแห้งต้มกะปิพริกเนี่ยแต่ว่ากินแล้วเศร้ามากทรมานเจ้าของจังหน่อยครับแล้วตอนกินนี่แซ่บแห้งเนี่ยอันนี้กับกะปิมาพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวย่ำเด็กน้ำกันกับบรรยากาศอำเภอคำตะกาสกลนครครับบ้านเบานิพนธ์ครับนะครับพัดไปพันมาผู้ใดไกลมาเด็กๆทางนี้ก็แวะมาชิมเมืองครับกลับมาจากเปลี่ยนหลังคาใหม่ครับเปลี่ยนหลังคาใหม่สลองหลังคาพอดีได้ทีกำลังหิวเข่าพี่น้องตัดผมร้านของขั้นครับตัดผมแล้วก็เลยไปแวะไปเล่นกับไอ้ไส้ได้ทีเลยหิวเข่าครับวันนี้เลยพาพี่น้องมาชิมก๋วยเตี๋ยวโจ๊กเงินล้านครับที่เด็ดนี่โจ๊กเงินล้านนี่เวลาเขาเจ็บแขวพี่น้องปวดแขวก็เจ็บปากไงได้งานเลยครับส่งมาโจกร้านนี้เลยไอ้บางคำตะกาของมูจักดีครับโจกเงินล้านผู้ใดอยู่บางคำตะกาต้องเคยมากินครับร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับบรรยากาศตอนนี้กำลังเย็นครับเพราะว่าขาดว่าอีก2-3มือนี่อุณหภูมิสิลดลงหลายเติบฟังจากพยากรณ์อากาศตอนนี้ผมว่าอากาศกำลังพอดีเลยอ
น่าสิอยู่ประมาณ20 24หรือ25 23 24 25ประมาณนี้ครับกำลังพอดีเลยครับมาครับพี่น้องพี่เกียวสำหรับคุณนอนเด้อครับกินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันนี่ครับที่เด็ดพริกบรรยากาศย่ำหนาวนี่เป็นอีหยังที่สุดยอดขนาดครับแนบเมืองทั้งฝ่าครับดาวเต็มฝ่าพี่น้องอากาศเย็นสบายครับยังบ่หนาวแห้งถ้าให้หนาวก็นี่จักหน่อยผมสิไปเที่ยวตั้งใจไว้แล้วครับว่าสิไปเที่ยวลาวกินอยู่นี่ย่ำไหนนี่ขึ้นฮอดบรรยากาศตอนเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพยุ่งเป่าไปหากินมันจะเป็นบรรยากาศฟิลในกรุงเทพจนหนักมีร้านเดียวครับในอำเภอลำตะกาที่เพิ่นเปิดสำหรับผู้ที่ไปธุระมาดึกๆหรือว่าไปสังสรรค์กับมาเด็กๆครับจะมีหม่องนี้แหละครับที่ฝากทองอยู่เพื่อคำนากาแบบแพงไม่หรอกพี่สำหรับคนมักกินเผ็ดแต่ว่าอันนี้ผมจะบริไทยพี่ครับผมจะกินมักพี่กลับออกพันแบบพันมากพี่น้องแล้วมาซิมพันแบบพันมากเพื่อคำตะกาท่านมีโอกาสมาพบพ่อกันครับมานั่งกินเขากินน้ำน้ำกันมานั่งคุยกันหรือมาจวดน้ำกันครับพี่น้องกลายไปกลายมาบ้านเบาในพ้นมาในพ้นกะทิท่านอยู่ท่านพี่น้องไกลไปไกลมากมาหาผมกะทิมาหาครับมานั่งกินข้าวกินน้ำนั่งคุยกันโอเคครับคลิปนี้ผมกับพาพี่น้องมาจักกับโจ๊กเงินล้านที่ฝากคล้องของเช่าเพื่อคำตะกา มีร้านเดียวครับที่เพิ่นเปิดดึกๆเจอกันในคลิปหน้าครับพี่น้องครับฝากติดตามบ้านเพื่อคำตะกาครับสวัสดีครับ ยังคือตั้งซื้อตัวเงินหลานอั
อันนี้มาจากหลายคนสิสงสัยครับผมกับธนาคารจนมันรวยอยู่นะครับมันเลยตั้งเป็นโจงเงินหลานขายจนได้เงินหลานครับรวยอยู่มีบ้านมีรถมีอย่างกูแน่คุณละนี่ล่ะที่มาของโจงเงินหลานครับขายจนมันรวยผลหลังมันได้ตั้งเป็นโจงเงินหลานโบแวนว่าเพิ่นไปกู้เงินหลานมาได้ครับขายจนเพิ่นมีบ้านมีรถมีอย่างกูแน่ขายจนเพิ่นมีเงินหลานครับนี่แหละเป็นที่มาของโจงเงินหลานน้องครับ